มีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือเหมาะสำหรับการมาวางแผนตัวเองครับอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับปีลิงนี้เจอความเป็นกันเองกับเพื่อนฝูงพี่น้องจะก้าวเข้ามาในชะตาของคุณเป็นอย่างมากพี่น้องนั้นมีทั้งดีและไม่ดีที่ไม่ดีมาเพื่อหวังผลประโยชน์เอาสตังค์ไปแล้วด่าว่ามันไม่ดีอันนี้พี่น้องเคยเจอไหมครับถ้าพวกนี้ตัดออกไปไม่ต้องเข้ามาแยกไว้คำว่าพี่น้องก็หมายถึงเพื่อนฝูงด้วยกันมันเป็นตัวเดียวกันคุณจะเจออย่างนี้แต่สิ่งที่ดีคือสำหรับคนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากใครเลยแปลว่าดวงอ่อนกลับเพิ่มแล้วดีขึ้นมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่ามีพลังไม่ร่วมหุ้นแต่มีพลังเหมือนร่วมหุ้นใช้ความสามารถคุณให้เต็มที่บ่งบอกถึงความสำเร็จหันมาดูคนเกิดปีไก่เก็บใช้แย่งการงานแย่งหน้าที่แย่งทุกอย่างที่ชื่อที่เข้ามาแปลว่าอย่าโชว์ผลประโยชน์ให้เขาเห็นเพราะเข้ามาเพื่อยืมตังค์วันนี้หลบให้ดีนะครับยืมตังค์แล้วไม่ว่ามีคนหมั่นไส้อีกมาแกล้งโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นคนเกิดปีไก่ไก่สองตัวมันเฮงกันครับเฮงคือความวุ่นวายเขาถึงบอกว่าคนเกิดปีไก่ในเดือนนี้หนึ่งห้ามเรียกพี่น้องมาร่วมหุ้นไม่ว่าพี่น้องเมียหรือพี่น้องเราทั้งนั้นห้ามหมดมาดูคนเกิดปีหมาใจดีจอเจียซิงได้เดินทางท่องเที่ยวความคิดความอ่านที่เคยวางแผนอยู่ได้ทำสำเร็จมีความสุขแต่เจอไก่หมาหยอกไก่บางอย่างคุณทดสอบลองดูบ้างคนใกล้ชิดมักจะนินทาสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ช่างมันเถอะครับขอให้มีความสุขก็พอกับการติดต่อพบปะและการเดินทางท่องเที่ยวมาดูสุดท้ายคนเกิดปีหมูเจอเจี้ยอิ่งเหมือนเด็กนักเรียนเพิ่งจบกำลังจะไปที่ใหม่ๆแม่จูงพาไปให้ได้รู้จักมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือเหมาะสำหรับการมาวางแผนตัวเองครับคนเกิดปีหมูเริ่มนำความคิดมาสะสมเงินทองเพื่อไว้ใช้ในอนาคตเริ่มวางแผนหาบริษัทดีๆอยู่บริษัทนั้นเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือเก่าแก่ทำแล้วมีความสุขผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือมีความสุขดีเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ